ไปข้างนอกนะไรฟังยังไม่ออกไปข้างนอกใช่ไหมที่มันไอ้นี่ไงมันออกไปได้เพราะผู้ชายเพราะเพื่อนนอนผู้ชายไม่ใช่ไม่ใหม่แล้วเราจะไปต่อยจริงเหรอจะเป็นน้องตุ้มต่อยทีคนที่ชกประมาณนั้นเนาะอ๋อนะก็อยากจะเป็นอะไรอยากจะทำอะไรในอนาคตตอนนี้เหรอถ้าได้เรียนนะคืออยากจะเป็นผู้ชายจริงป่ะล่ะก็คือแค่ตัดผมนั่นเองคือเราก็ได้แต่เรียนนะที่อยากทำคือมันมีหลายอย่างก็แบบเห็นอย่างที่ไปเงี้ยกูเห็นเขาแบบทำผมเนี่ยก็อยากทำบ้างอันนั้นก็คือก็คิดไว้แล้วก็คืออยากทำใช่ใช่แต่คือความฝันยังคงเป็นจริงไม่ได้หรอกอีกอย่างหนังสือก็ยังเรียนไม่จบจริงป่ะล่ะคืออะไรก็ยังไม่มีก็คือก็ต้องทำงานตรงนี้ไปก่อนไม่อยากไปทำพวกนักบัญชีแบบทาเลเลอร์ดีคอมห้องแอร์ดิ้งหรืออย่างไม่หรอกความฝันที่คิดไว้มันก็คือพังไปหมดก็คืออีกอย่างก็ไม่ได้คิดถึงอย่างนั้นจริงป่ะล่ะคือเรียนม.1คือยังไม่ได้เรียนอ่ะก็คือดูเขาเรียนไปก่อนแล้วก็ทำงานเอาเงินเนี่ยตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ทำไปเรื่อยใช่คือเราไม่ได้แบบมีอะไรแบบเขาอย่างนั้นนะแบบคือถ้าเราเป็นแบบถ้าเป็นได้จริงใช่ป่ะก็ดีก็คงดีคิดว่าอีฟอยู่ที่เนี่ยอีฟมีความเป็นตัวของตัวเองไหมคะอีฟในความรู้สึกก็จะตามกระแสแต่อีฟเป็นเด็กเหมือนมีปมด้อยเพราะว่าเขาไม่มีพ่อแม่เหมือนคนอื่นเขาอยู่บ้านครูตลอดบางทีเขาก็จะไม่มีเพื่อนแล้วตามอารมณ์เขาบางทีก็ดีบางทีก็ร้ายตามอารมณ์เด็กนะแล้วเขาไม่มีใครดูแลเขาจะเป็นเด็กที่ถ้าพูดถึงอยู่ในบ้านเนี่ยเขาไม่มีใครเลยเด็กคนอื่นมีบางทีก็มีปู่บางคนก็มีย่าแต่อีฟก็ไม่มีใครแล้วนิสัยอีฟที่อยู่ที่นี่เป็นยังไงคะนิสัยของตัวเองก็เป็นเด็กทั่วไปก็ดีบ้างร้ายบ้างแต่ก็ไม่ได้ร้ายจนน่าเกลียดก็เป็นอารมณ์ของเด็กวัยรุ่นน่ะทั่วไปในฐานะก็เป็นนักข่าวกันนะคะก็มีความคิดที่ว่าจะช่วยเขายังไงหรือเคยลองมาแล้วยังไงช่วยเขาให้เขามีใบเกิดอยากให้เขามีบัตรประชาชนเหมือนเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วก็อยากให้เขากลับไปศึกษาเล่าเรียนต่อเพื่อตัวเขาเองแต่ตอนนี้ป้ากล้วยช่วยเขาได้ก็เพียงสอนวิชาชีพให้เขาแล้วก็พูดในสิ่งดีๆให้เขาไม่ให้เขาตะเลิดไปทำอะไรที่ไม่ดีไม่แกล้งบ้าไม่มีเขาไม่มีนี่แหละนิดหน่อยมันก็มีอยู่ 2-3 ปีแล้วล่ะก็คือตั้งแต่จบป.6เงี้ยทางด้านครูน้อยอย่างเงี้ยเขาก็ไปคุยเรื่องการเรียนต่างๆหรือทางเขาก็ไม่รับเขาบอกว่าก็คือพี่ไปอ่านในนี้เขาบอกว่าเด็กไม่มีใบเกิดจะไปรับมันทำไมก็ปล่อยมันไปสิรักพ่อแม่ไหมก็รักนะแต่คือว่าคิดแทนนะคิดว่าแม่รักเราไหมคิดตรงนี้ก็คือคิดนะเขาก็แบบคือก็อย่างน้อยจริงป่ะล่ะถ้าเขาไม่รักหนูจริงเขาต้องคิดทิ้งตั้งแต่เกิดแล้วเขาบอกเขายังเคยบอกเลยถ้าแม่หนูไม่รักจริงเขาต้องแม้ตัวเขาเนี่ยยังไม่มีอะไรเลยเขาจะปลูกมาจากแดนไหนมาจากอย่างนู้นอย่างนี้แล้วแต่เขาแต่อย่างน้อยเขาก็ยังไม่ทิ้งเราจริงป่ะล่ะจะ
เดินไม่ทันเว้ยภาพนี้น่าเก็บมากเลยเรียบร้อยไม่แต่ยามาม่าหรอยามาม่าเป็นไงตัวอีฟนี่มีปัญหาอะไรบ้างคะอีฟก็มีปัญหาในชีวิตก็คือก็ไม่มีหลักฐานการเกิดนะค่ะแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์อีฟว่าครูน้อยเคยมีวิธีการดำเนินการในการช่วยเหลืออ๋อการดำเนินการก็เป็นการหลายหลายอย่างจนกระทั่งถึงนำเรื่องก็ไปถึงนายกทำเนียบแล้วในองค์กรที่บริหารงานด้านนี้นะแต่มันยังไม่ประสบความสำเร็จก็เพราะว่าเราไม่มีหลักฐานให้เขาเลยอ่ะเขาปรับก็จะเกิดให้ไม่ได้ไปเกิดมันต้องมีหลักฐานอะไรบ้างพอประเมินว่าเด็กเกิดที่ท้องถิ่นไหนอำเภอไหนรู้จักผู้ใหญ่บ้านกำนันหมอตำยาอะไรเงี้ยมันต้องมีหลักฐานประกอบกันหลายอย่างถ้าเกิดโรงพยาบาลก็ต้องพอจะรู้ว่าวันเดือนปีเกิดอะไรเงี้ยหรืออาจจะรู้ปีเขาจะได้ไปค้นหลักฐานนี่เขาไม่รู้อะไรเลยพาเราได้ข่าวว่าน้องอีกเขาเนี่ยเคยเรียนระดับประถมใช่ไหมคะถ้าเรียนจบก็ปกติโรงเรียนวัดประเสริฐค่ะโรงเรียนวัดประเสริฐค่ะแถวว่าถ้าแถวนี้ค่ะแล้วไม่ทราบไหมคะว่าตอนที่เขาสมัครเข้าไปเนี่ยค่ะมีได้เขาต้องยื่นหลักฐานไหมคือปกติสมัยก่อนเด็กพวกนี้มันเรียนไม่ได้น่ะแต่ว่าเมื่อปี34 35เนี่ยถ้าได้บัญญัติการเรียนร่วมของเด็กก็เกิดขึ้นเพราะว่าจะต้องยอมให้เด็กที่ไม่มีหลักฐานได้เรียนไปก่อนซึ่งข้อนี้ครูก็เป็นคนเรียกร้องมานานครูเรียกร้องมานานมากตั้งแต่พ.ศ.27จน34ที่พระราชบัญญัติออกมาเพราะนั้นก็ที่พระราชบัญญัติออกมาแล้วโรงเรียนก็ยังปฏิเสธการรับนะแต่ครูแบบไม่ยอมว่ามันเป็นพระราชบัญญัติที่ต้องรองรับเด็กอะแต่เมื่อป .6 แล้วเนี่ยแต่ระยะเวลาตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 นี่ครูก็ทวงถามเรื่องไปเกิดมาตลอดนะแล้วก็จนปัญญาแล้วการที่เราไม่มีใบเกิดเนี่ยทำให้ในอนาคตเนี่ยเราไม่สามารถที่จะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานจากรัฐบาลนะคะมันจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างครับตอนนี้เนี่ยไม่ทราบว่าในหน่วยงานที่ดูแลอยู่มีการหาครอบครัวบุญธรรมหรือมีใครที่จะรับเป็นพ่อแม่บุญธรรมให้กับน้องเอฟหรือเปล่านะคะซึ่งถ้ามีตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ดีซึ่งสามารถที่จะไปย้อนรอยในเรื่องของการแจ้งเกิดให้กับน้องเขาได้แล้วสามารถที่จะรับรองและทำบัตรประชาชนได้นะคะอันนี้เป็นช่องทางที่หนึ่งส่วนช่องทางที่2ที่จะทำได้คือส่งน้องอีฟเข้าในระบบของสถานสงเคราะห์แล้วในสถานสงเคราะห์จะมีระบบการทำบัตรประชาชนให้กับเคสทุกเคสทำให้เขาเข้าในระบบของทะเบียนราษฎรได้ซึ่งอันนี้เป็นกฎหมายใหม่ของปี51นะคะขออนุญาตนิดนึงการที่จะได้ใบแจ้งเกิดเนี่ยถ้าเราสามารถย้อนรอยได้ว่าน้องเกิดที่ไหนแล้วปกติในระบบของราษฎรจะล้มข้อมูลทุก5ปีก็ขึ้นอยู่ว่าแต่ละที่จะมีหนังสือเวียนการล้มข้อมูลนะคะในระบบซึ่งถ้าไม่ล้มเราสามารถหาได้ว่าเด็กมีใบเกิดสามารถขอคัดสำเนาใบรับรองการเกิดจากโรงพยาบาลแล้วเอาใบรับรองการเกิดไปติดต่อที่เทศบาลหรืออำเภอนั้นๆเพื่อยื่นเรื่องว่าขอแจ้งเกิดเพื่อให้ได้สูติบัตรของเด็กการที่ให้น้องคนนี้เป็นบุตรบุญธรรมของคนเนี่ยคิดว่ามันจะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียในส่วนไหนบ้างการเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยตรงนี้กระทรวงพัฒนาสังคมจะเป็นคนดูแลเป็นหลักแล้วก็เขาจะมีระบบของการพิจารณาครอบครัวที่จะมาดูแลว่าเป็นครอบครัวที่มีศักยภาพจริงๆแล้วก็มีความรักแล้วก็อยากที่จะมีเด็กในการดูแลจริงๆคือต้องมั่นใจแล้วทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเด็กอะค่ะเขาถึงจะยินยอมให้เด็กคนนี้ไปอยู่ด้วยค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้อีฟฝากอะไรถึงสังคมบ้างว่าอยากจะให้บอกความในใจของอีฟนะว่าอีฟจะบอกอะไรกับสังคมบ้างอยากบอกสังคมนะตอนนี้ก็คือแบบให้เขาหันมาสนใจด้านนี้บ้างอ่ะคือแบบเขาแบบให้เร่งคัดอ่ะเอาแบบเอาแบบคือใครจะไปรู้เนาะเด็กที่ยากจนอย่างเงี้ยอาจจะโตไปอาจจะเป็นไอ้นี่เด็กดีของไอ้แบบช่วยชาติได้อ่ะเนาะเรายังไม่รู้อ่ะแบบก็อยากให้สังคมเนี่ยหันมองด้านเนี้ยดีกว่าไปหันมองสังคมหันไปมองด้านคือยังต้องมีเด็กที่จะต้องให้ช่วยเหลืออย่างเงี้ยอีกมากมายเลยคือสังคมเขายังไม่เห็นมั้งสำหรับตอนแรก
ที่มาเลือกบ้านครูน้อยนะคะก็เพราะว่าได้ข่าวว่ามันอยู่ใกล้ๆกับบ้านเราแถวบ้านเรานะคะก็เลยก็เลือกบ้านครูน้อยแล้วก็พอมาถึงบรรยากาศก็คือน้องๆทุกคนน่ารักมากเป็นอาคารวะมีอัธยาศัยดีมากคือเข้าไปปุ๊บเนี่ยน้องๆทุกคนก็สวัสดีค่ะใช่สวัสดีค่ะไม่ต้องผู้ชายผู้หญิงอ่ะก็สวัสดีค่ะหมดเลยแล้วก็จะมีน้องเขาเอาน้ำมาให้อะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เรารู้สึกแบบประทับใจกับบ้านคุณน้อยมากแล้วอีกอย่างคือไม่ไกลแล้วก็เราได้ไปคุยกับคุณน้อยปรากฏว่าคุณน้อยก็น่ารักมากเลยใจดีนะคะแล้วก็เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราถ่ายทำได้ตามสบายทุกอย่างเลยนะคะแล้วทำให้เราเนี่ยก็เลยไปสนิทสนมกับน้องๆที่ในวัยรุ่นวัยเดียวกับเรานะคะก็คือไปเจอน้องๆที่นั่งทำกระบูนนั่งทำไอ้งานกระเป๋าผ้าเพ้นใช่แล้วก็เข้าไปคุยปรากฏว่าก็คือเจอน้องคนหนึ่งชื่อน้องอีฟก็คือน้องอีฟของเรานั่นเองนะคะซึ่งในชีวิตก็น่าสงสารการที่เขาไม่มีอะไรเลยน่าสนใจมากเรียนหนังสือด้วยเราก็เลยเจาะเอา subject เป็นน้องอีฟเลยแล้วก็เราก็เลยมาทุกวันเนี่ยเราก็เลยจะมาทุกวันเลยมาสนิทสนมกับน้องๆเขากลุ่มเพื่อนเขาแล้วก็ตัวน้องอีฟเองใช่แล้วตัวน้องอีฟแล้วก็เพื่อนๆเขาก็จะน่ารักมากซึ่งมีอะไรเขาก็จะพูดคุยกับเราคือไม่ได้รังเกียจไม่ได้แบบแบ่งกลุ่มแยกกลุ่มมีอะไรก็จะเรียกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนปัจจุบันนี้ก็สนิทกันมากแล้วก็ถ่ายทำร่วมน้องอีฟด้วยสุดท้ายนี้นะคะสำหรับบ้านครูน้อยเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะคะครูน้อยมากๆเลยเพราะว่าครูน้อยเอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราแล้วก็ใจดีบอกข้อมูลของเราต่างๆนะคะที่เราต้องการจะทราบเกี่ยวกับตัวน้องอีฟก็บอกให้เราได้รู้แล้วก็ป้ากล้วยซึ่งสอนการฝีมือนะคะให้กับน้องๆแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่าน้องๆเป็นยังไงคือป้ากล้วยเนี่ยจะสนิทสนมกับน้องๆจะรู้นิสัยน้องๆทุกคนก็จะบอกให้เราได้รู้ด้วยแล้วก็ตัวน้องอีฟที่ให้ความร่วมมือกับเรานะคะกล้าแสดงออกมาให้เราได้ถ่ายทำนะคะแล้วก็ตัวเพื่อนๆน้องอีฟด้วยทุกคนนะคะที่ให้ความร่วมมือกับเราด้วยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรนะคะที่ให้ประชาชนอย่างเราได้มีโอกาสมาใช้เวลาหยุดช่วงปิดเทอมเนี่ยมีประโยชน์ในการทำสารคดีมาสื่อสารให้คนอื่นได้รู้ใช่ซึ่งเราไม่เคยได้ทำมาก่อนยังไงก็ขอขอบคุณกลุ่มนุษยวิทยาสิรินธรมากค่ะกลุ่มสื่อนะคะก็ขอขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย